นพเก้าควงนิชาภาคว้าเหรียญทองเรือใบเปเช่เปิดบ้านทุบบาซ่าทยานนำจ่าฝูงแบกเกอร์นำตำนานลิเวอร์พูลฟาดแข้งดรีมทีมสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today Extra นะคะประจำวันพุธที่1ตุลาคม2557ค่ะอยู่กับดิฉันชไมพรเหนประเสริฐและคุณกิตติกรศิลปะดนตรีค่ะครับวันนี้สำหรับกลางสัปดาห์ต้องบอกว่าน่าจะเป็นกลางสัปดาห์ที่สนุกนะคะเพราะว่านอกจากเอเชียนเกมส์แล้วนะคะทางด้านของทรูวิชั่นของเรามีการถ่ายทอดสดยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยจริงๆทุกสนามนะครับใช่แล้วค่ะเมื่อคืนนี้สนุกมากนะคะมีหลายคู่ผลงานหลายๆประเภทกีฬาที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมกันก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูผลงานทัพในกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์กันค่ะมาเริ่มต้นกันที่การแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ครั้งที่17ในรอบรองชนะเลิศที่อินชอนมุนฮักสเตเดียมทีมชาติไทยพบกับเกาหลีใต้เจ้าภาพดีกรีอดีตแชมป์3สมัยครึ่งแรกเกาหลีใต้เดินเกมบุกฝ่ายเดียวนาทีที่19จังหวะนี้ซอนจุนโฮยิงนอกเขตโทษแต่ไม่ผ่านมือกวินธรรมสัจจานันท์เมื่อวานนี้ก็ถือว่าสูสีแต่ว่าไทยเราค่อนข้างเกรงไปนิดนึงนะคะแล้วก็นาทีที่41เกาหลีใต้ขึ้นนำ 1-0 ริมชังวูเปิดบอลให้กับลีจองโฮแล้วโขกเข้าประตูไปคือจังหวะนี้อาจจะต้องบอกว่าเป็นโชคที่ดีของเกาหลีใต้ด้วยนะคะบอลได้มาเข้าเสาในด้วยใช่ค่ะคือจังหวะมันค่อนข้างพอดีเลยไม่ต้องพยายามอะไรมากนะสำหรับจังหวะนี้ดูภาพช้ากันอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนาทีที่43นะขออภัยเจ้าถิ่นได้จุดโทษค่ะนฤบดินทร์ วีรวัฒโนดมไปทำฟาวใส่ลีแจซุงภาพช้าเป็นการทำฟาวนอกกรอบเขตโทษนะคะแต่ว่าจางฮยอนซูรับหน้าที่สังหารจุดโทษดูภาพนี้อีกครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จางฮยอนซูรับหน้าที่สังหารจุดโทษค่ะจังหวะแรกยิงเข้าประตูไปแล้วนะคะแต่ว่าผู้ตัดสินโมฮัมเหม็ดอับเดลคาริมอัลซารูนีให้ยิงใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยิงเข้าไปไม่พลาดเมื่อสักครู่นี้เกาหลีใต้นำไทย2-0ในครึ่งแรกค่ะในเกมครึ่งหลังเล่นดีขึ้นนาทีที่68ชาริลซับปุยก็ลากบอลเข้าไปยิงในเขตโทษแต่ไม่ผ่านคิมซองเคียวในด่านเกาหลีใต้ก็มีแฟนคลับเป็นสาวเกาหลีใต้ด้วยนะสำหรับชาริลทัพปุยและจังหวะนี้ที่78ไทยมีลุ้น2จังหวะชนาธิปสงกระสินยิงนอกเขตโทษไปติดเซฟผู้รักษาประตูแล้วชาริลทัพปุยก็ได้ยิงมุมแคบอีกครั้งแต่ไม่ผ่านมือนายทวันเจ้าถิ่นเหมือนเดิมค่ะมีจังหวะชุลมุนกันเมื่อสักครู่นะครับใช่แล้วค่ะเป็นจังหวะชุลมุนซึ่งจริงๆก็ไม่ได้มีการนำภาพช้ามาให้ได้ชมกันด้วยนะคะว่าสรุปแล้วเกาหลีใต้แฮนด์บอลหรือเปล่านะคะแต่ผู้ตัดสินก็ปล่อยผ่านไปค่ะไม่ได้ว่าอะไรจบเกมไทยแพ้เกาหลีใต้ไป0-2นะคะไปลุ้นชิงเหรียญทองแดงกับอิรักในวันที่2ตุลาคมนี้ส่วนเกาหลีใต้ไปชิงเหรียญทองกับเกาหลีเหนือที่รอบรองชนะเลิศไปชนะอิรักมา1-0ในช่วงต่อเวลาพิเศษค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังบทสัมภาษณ์ของโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกันนะคะแน่นอนเราเจอเจ้าภาพเราก็พยายามวางแผนกันอย่างละเอียดว่าไม่มีการคอร์สกันข้างนะหยุดการคอร์สเด็กก็ทำได้ดีนะเกือบ41นาทีนะครับแล้วเราก็มาทำสมาธินะโดนลูกบอลข้ามจากลูกทุ่งมาก็เซตมา1-0ไม่ว่านะครับแต่จะเปลี่ยนก็ลูกเป็นโทษนะครับเราเองก็คงต้องมองอย่างนี้ว่าเด็กก็บอกว่าไม่อยู่ในเขตนะแล้วก็เอฟเฟกต์นะให้ความเคารพกรรมการผู้ตัดสินแต่ถามว่าถ้าจะให้สวยงามนะเจ้าภาพนะก็ไปเกินไปตรงได้จะโดนทุกแบบนะก็เมื่อกี้ก็อวยพรให้เขานะว่าถ้าได้เป็นแชมป์นะนะขอร้องเถอะนะครับนะถ้าเป็นแชมป์จริงก็ถ้าจะสวยงามก็อวยพรให้เขาแต่ครึ่งหลังเราก็แก้เกมเปลี่ยนผู้เล่นลงไปนะครับเราเองก็ทำไม่ดีนะครับมีโอกาสจริงมีโอกาสได้ถึงพอหรือเปล่าไม่รู้นะโดนแหกแต่ภาพก็เห็นชัดว่าคนดูทั้งประเทศของเรานะครับก็เด็กๆก็เสียใจนะครับแต่วันนี้เราเยี่ยมที่จงขันที่จะช่วยเหลือเยอะว่าในวัน
รอบชิงที่3เนี่ยเรายังมีความมุ่งมั่นยังมีความหวังอยู่ฉะนั้นเราต้องโอเคทุ่งเดียวจะเจอฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ขอโทษแฟนบอลชาวไทยนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครับในขณะที่การแข่งขันเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายณสนามบูชอนยิมเนเซียมครับที่เพิ่งจบไปเมื่อช่วงเช้าวันนี้ทีมลูกหวายไทยครับก็ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปแล้วครับลงสนามนัดที่4พบกับสิงคโปร์ทีมชาติไทยประกอบด้วยพรชัยเขาแก้วสิทธิพงษ์คำจันทร์และภัทรพงษ์ยุพดีก็เจองานเบาครับเมื่อชนะไป2เซตรวดด้วยสกอร์21-8และ21-7ในรอบรองชนะเลิศครับทีมลูกหวายไทยจะพบกับคู่ปรับตลอดกาลอย่างมาเลเซียก็สนุกทีเดียวครับในรอบรองชนะเลิศนะครับก็ยังคงน่าจะเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ทำให้แฟนๆชาวไทยนะคะได้ลุ้นเหรียญทองกันไปสำหรับประเภทนี้เรามาดูกันสำหรับประเภทนี้ที่ได้เหรียญไปแล้วเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงชนาทิพย์ซ้อนขำค่ะเมื่อวานนี้ในรอบชิงชนะเลิศณสนามกังวาโดเมลยิมเนเซียมชนาทิพย์ซ้อนขำเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก2012เผชิญหน้ากับหลีเสี่ยวอี้คู่แข่งจากจีนยกแรกชนาทิพย์เตะเก็บหัวไป3แต้มก่อนนำไป3ประตูนำใน3ประตูนะขออภัยยก2จอมเตะสาวไทยพลาดท่าถูกตีเสมอ3ทว่าในยก3น้องเล็กออกอาวุธเตะลำตัวและศีรษะอย่างแม่นยำและสุดท้ายชนะไปแบบขาดลอย10-3สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะก็ทางด้านของชนาทิพย์ซ้อนขำก็คว้าเหรียญทองไปครองและเป็นครั้งแรกของเจ้าตัวในเอเชียนเกมส์คราวนี้ค่ะในขณะที่รุ่น87กิโลกรัมชายนะครับณัฐพัฒน์ตันตรามาศครับลงสนามพบกับเฉินหลิงจอมเตะจากจีนครับในรอบรองชนะเลิศยกแรกครับเกมดำเนินไปอย่างสูสีครับแต่สุดท้ายณัฐพัฒน์ครับตามหลัง3-4ยก2จอมเตะจากไทยครับพลาดถูกเตะศีรษะในวินาทีสุดท้ายครับทำให้ตาม8-10แต้มครับและยกสุดท้ายครับเจ้าร็อกก็เป็นฝ่ายไล่เตะข้างเดียวครับแต่ไม่เข้าเป้าทำให้แพ้ไป9-11ครับได้เพียงเหรียญทองแดงเท่านั้นครับเดี๋ยวจากนี้ไปดูกันที่เรือใบกันบ้างค่ะการแข่งขันเรือใบในศึกอินชอนเกมส์เมื่อวานนี้ชิงชัยกันรอบสุดท้ายทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะประเภท29 นพเก้าพูนพัฒน์แชมป์เก่าประเภทออฟติมิสขยับขึ้นมาเล่นประเภทนี้จับคู่กับนิชาภาไหวไวรวม12เรสแต้มเสียไป19คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองนพเก้าเป็นนักเรือใบหญิงไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองได้จากเรือถึง2รุ่นด้วยกันโดยเหรียญเงินเป็นของสิงคโปร์นะคะแต้มเสีย21คะแนนเหรียญทองแดงอินเดียแต้มเสีย21คะแนนค่ะในขณะที่ประเภทโฮบี้16นะครับดำรงศักดิ์และกฤษดาวงทิม2พี่น้องครับคว้าเหรียญเงินไปครองหลังมีคะแนนเสีย25แต้มส่วนเหรียญทองครับเป็นของเกาหลีใต้แต้มเสีย18คะแนนครับเหรียญทองแดงเป็นของฮ่องกงแต้มเสีย27คะแนนขณะที่อีกหนึ่งประเภทนะคะเป็นประเภทออฟติมิสชายค่ะเมื่อวานนี้สุนทรแย้มพินิจมีแต้มเสีย36คะแนนแล้วก็ได้เหรียญทองแดงไปอันดับ1ของปาร์คซงบินจากเกาหลีใต้แต้มเสีย16คะแนนอันดับ2โรซานี่มูฮัมหมัดดีอุดดีนบินจากมาเลเซียมีแต้มเสียไป31คะแนนขณะที่ในประเภทออฟติมิสหญิงนะคะกมลชนกกล้าหาญที่มีแต้มเสีย26คะแนนเท่ากับยูฮุยเจียคู่แข่งจากจีนแต่เรสสุดท้ายกมลชนกมีแต้มเสียมากกว่าแล้วก็ได้เหรียญทองแดงไปเหรียญทองเป็นของจอร์ดี้ไล่สวนยี่จากสิงคโปร์มีแต้มเสีย22คะแนนและหนึ่งประเภทนะคะกับเรเซอร์เรเดียลหญิงกมลวันจันยิ้มนะคะพยายามเร่งทำผลงานในวันสุดท้ายแต่ไล่ไม่ทันแต่ก็คว้าเหรียญทองแดงไปในรายการนี้มีแต้มเสีย36คะแนนอันดับหนึ่งเป็นของจางตงชวงจากจีนแต้มเสีย17คะแนนอันดับที่2โดอิมานามิจากญี่ปุ่นแต้มเสีย22คะแนนทำให้การแข่งขันในครั้งนี้นะคะทีมเรือใบคว้าไป1ทอง1เงิน3เหรียญทองแดงไปดูวินเซิร์ฟนะครับในการแข่งขันวินเซิร์ฟเอเชียนเกมส์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับเป็นการชิงชัยกันในรอบสุดท้ายประเภทมิสเตอร์ชายนะครับณัฐพงษ์โพนพรัตน์ครับคว้าเหรียญเงินไปครองหลังรวม12เรสครับมีแต้มเสีย27แต้มเหรียญทองเป็นเชงคอกไฟนะครับจากฮ่องกงแต้มเสีย12คะแนนเหรียญทองเหรียญทองแดงครับเป็นของจี้ชุนคุณครับจากจีนมีแต้มเสีย36คะแนนส่วนในประเภท RSX ชายนะครับเอกบุญสวัสดิ์ได้เพียงเหรียญทองแดงครับมีคะแนนเสียรวม12เรส31แต้มนะครับเหรียญทองเป็นของหวังไอชานจากจีนครับมีคะแนนเสีย17แต้มเหรียญเงินครับแอนดี้ลึงโฮซุนนะครับจากฮ่องกงมีคะแนนเสีย30แต้มแล้วก็ประเภท RSX หญิงนะครับสโรชาพุ่มไพรนักโตคลื่นสาวดาวรุ่งได้เหรียญทองแดงครับหลังมีแต้มเสีย33คะแนน
เหรียญทองเป็นของจางเหม่นะครับจากฮ่องกงมีแต้มเสีย11คะแนนและเหรียญเงินครับซุนเจียลี่ครับจากจีนมีแต้มเสีย11คะแนนและในประเภท RS1 หญิงนะครับจริพรแก้วดวงงามรวม12เรสครับมีแต้มเสีย25คะแนนได้เพียงเหรียญทองแดงอันดับ1หวงเจียจานจากจีนครับแต้มเสีย20คะแนนและอันดับ2ครับโลซินแลมโซเนียครับจากฮ่องกงแต้มเสีย23คะแนนเดี๋ยวเรามาดูกันที่ในโบว์ลิ่งกันบ้างนะคะโดยสำหรับโบว์ลิ่งนั้นในประเภท All Event ชายค่ะยานพลลาบอาภารัตน์นะคะเมื่อวานนี้ที่สนามอัญญางยิมเนเซียมค่ะในเมื่อวานนี้ทำคะแนนรวมไป 5,015 คะแนนก็คว้าเหรียญเงินไปครองนะคะและเป็นเหรียญที่2ของเจ้าตัวหลังจากคว้าเหรียญทองมาแล้วในประเภทชายเดียวเหรียญทองของปาร์คจองวูจากเกาหลีใต้ 5,047 คะแนนเหรียญทองแดงของจางฮีวอนอีก1นักกีฬาจากเกาหลีใต้ 4,999 คะแนนก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะคะของยานพลลาบอาภารัตน์ก็ทางด้านของสมาคมโบลิ่งนั่นเองค่ะในขณะที่ผลกรีธาครับประเภทวิ่งข้ามรั้ว110เมตรชายครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับเป็นการแข่งรอบชิงชนะเลิศผลปรากฏว่าจำรัดฤทธิเดชครับลมกรดไทยสปีดเข้าเส้นชัยทำเวลา 13.61 วินาทีครับคว้าเหรียญทองแดงมาครองเหรียญทองครับเป็นของเซียเหวินจุนครับจากจีน 13.36 วินาทีและเหรียญเงินครับเป็นของคิมยองจุนจากเกาหลีใต้ 13.43 วินาทีชอบท่าการเปิดตัวเมื่อสักครู่นี้มากนะคะของจำรัดฤทธิเดชนะคะน่ารักมากมีส่งหัวใจให้กับแฟนๆชาวไทยที่ส่งกำลังใจไปให้ด้วยนะคะแล้วก็คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จในรายการนี้ค่ะเดี๋ยวจากนี้เราจะไปดูตารางสรุปเหรียญรางวัลกันนะคะในการแข่งขันอินชอนเกมส์ในครั้งนี้กับเอเชียนเกมส์ค่ะก็สำหรับอันดับ1จีนหยุดไม่อยู่แล้วนะคะ126เหรียญทองนะคะแล้วก็ตามมาด้วยเจ้าภาพเกาหลีใต้54เหรียญทองค่ะญี่ปุ่น38เหรียญทองคาซัคสถาน15เหรียญทองและอิหร่าน14เหรียญทองนะคะขณะที่ไทยอยู่อันดับที่8ด้วย8เหรียญทอง6เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด35เหรียญและทำผลงานได้ดีที่สุดในชาติอาเซียนค่ะผ่านไปสำหรับผลเอเชียนเกมส์ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับมีผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมามาฝากครับช่วงนี้พักกันสักครู่